สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกม Base Carbon สามารถเติมกับร้านพี่จอนชาวไร่ได้ในวันเปิดจริง10มกราคมเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสะดวกปลอดภัยแน่นอนนอกจากนี้นะครับยังมีเกมมือถืออื่นอีกมากมายหากเพื่อนๆสนใจติดต่อได้3ช่องทางเพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับMyself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough, but that's what makes a personality is tragedy, bruh.สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องน้องมะดำโตอ้วนกลมนะครับวันนี้นะเราอยู่กันในเกม Base Carbon อีกเช่นเคยนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสนามเกม Base Carbon นะครับซึ่งจะเปิดนะครับในวันที่10มกราคมนี้นะครับเหลือเวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับผมก็เลยมาทำคอนเทนต์นะครับรีวิวอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะครับพร้อมแปลสกิลทั้งหมดนั่นเองนะครับในส่วนการแปลสกิลนะครับส่วนไหนแปลผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแปลยากพอสมควรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมสกิลนะครับของอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะครับสกิลหลักจะมีทั้งหมด8สกิลนะครับแล้วก็แอนติ1สกิลซึ่งบางสกิลนะครับจำเป็นจะต้องเปิดใช้งานทักษะด้วยนะครับทักษะคืออะไรอธิบายนิดนึงอันนี้จะเป็นหน้าทักษะนะครับหรือว่าส่วนเสริมของสกิลนั่นเองอย่างเช่นเพิ่มดูดเลือดเพิ่มเกาะป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับสำหรับแพสซีฟด้านล่างตัวนี้นะครับสามารถสลับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับสำหรับแพสซีฟที่เป็นรูปหมาป่านะครับเพิ่มเติมดาเมจ 20% สำหรับแพสซีฟที่เป็นรูปคนนะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ 50% แล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ 20% นะครับเริ่มต้นได้ที่สกิลอันติก่อนนะครับคำรามใส่ศัตรูรอบๆบัฟเพิ่มดาเมจสกิลกายภาพและลดความเสียหายที่ได้รับ 20% เป็นเวลา15วินาทีหากเราเลือกเอฟเฟกต์ทักษะเกาะหนักนะครับจะลดความเสียหายเพิ่มเติมอีก 20% เปิดใช้งานสถานะบ้าคลั่งเมื่อถูกโจมตี P5% นะครับจะแปลงเป็น HP และความเสียหายเพิ่มเติม 40% ทีนี้นะครับผู้ชมสกิลหลักนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่3รูปแบบนะครับผมจะแปลทั้ง3รูปแบบเลยนะครับนับจากฝั่งซ้ายนะรูปแบบที่1รูปแบบที่2และรูปแบบที่3นะครับสกิล1รูปแบบที่1โจมตีศัตรูและทำให้ติดสตันเอฟเฟกต์พิเศษนะครับเพิ่มความเสียหายกับเป้าหมายที่ติดเลือดไหลนะครับสกิลที่1รูปแบบที่2โจมตีศัตรูและทำให้มอนสเตอร์บางตัวหยุดโจมตีนะครับจำเป็นจะต้องเปิดทักษะก่อนถึงจะทำงานนะครับเอฟเฟกต์พิเศษสามารถสะสมสแต็กได้สูงสุด5สแต็กนั่นเองสกิล1รูปแบบที่3นะครับโจมตีศัตรูและทำให้ล้มต้องเปิดใช้งานทักษะก่อนนะครับถึงจะทำงานเอฟเฟกต์พิเศษนะครับสร้างความเสียหายมากขึ้นกับศัตรูที่ล้มสะสมสเต็กได้สูงสุด5สเต็กนะครับสกิล2รูปแบบที่1กระโดดโจมตีศัตรูและติดสถานะล้มเอฟเฟกต์พิเศษสร้างดาเมจเพิ่มเติมและสะสมสเต็กได้สูงสุด4สเต็กนะครับสกิล2รูปแบบที่2กระโดดโจมตีศัตรูและติดสถานะล้มลดความเร็วในการเคลื่อนที่ศัตรูเอฟเฟกต์พิเศษนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติมและสะสมสแต็กได้สูงสุด4สแต็กนะครับสกิลที่2รูปแบบที่3นะครับกระโดดโจมตีศัตรูและติดสถานะล้มสะสมชาร์จได้2ครั้งนะครับก็คือกดกระโดดได้2ครั้งนั่นแหละเอฟเฟกต์พิเศษนะครับสร้างดาเมจเพิ่มเติมสะสมสแต็กได้สูงสุด4สแต็กนะครับสกิลที่3รูปแบบที่1ปั่นโจมตีศัตรูรอบมีโอกาสติดสตันเอฟเฟกต์พิเศษลดความเสียหายที่ได้รับ 30% เพิ่มต้านทานคริดาเมจ 30% สามารถสะสมสแต็กได้สูงสุด5สแต็กสกิลที่3รูปแบบที่2ปั่นโจมตีศัตรูรอบๆทำให้ศัตรูไม่สามารถฮิวได้จำเป็นต้องเปิดทักษะก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เอฟเฟกต์พิเศษนะลดความเสียหายที่ได้รับ 30% เพิ่มต้านทานคริดาเมจ 30%สามารถสะสมสแต็กได้สูงสุด5สแต็กนะครับสกิลที่3รูปแบบที่3ปั่นโจมตีศัตรูและลดการป้องกันถ้าใช้ทักษะเกาะหนักนะครับการป้องกันแก้ภาพจะเพิ่ม 2%
สะสมสแต็กได้สูงสุด5สแต็กเอฟเฟกต์พิเศษนะครับลดความเสียหายที่ได้รับ 30% เพิ่มต้านทานเครียดเมจครับ 30% สามารถสะสมสแต็กได้สูงสุด5สแต็กสกิลที่4รูปแบบที่1ดึงศัตรูด้วยโซ่เข้าหาตัวลดความเสียหายที่ได้รับ 30% เป็นเวลา4วิและเมื่อเปิดใช้งานทักษะเกาะหนักจะได้ยูเพิ่มเป็นเวลา5วินาทีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับความแรงขึ้นอยู่กับสแต็กที่สะสมไว้หากสแต็กสะสมยิ่งมากจะยิ่งแรงนะครับสกิลที่4รูปแบบที่2ตะโกนใส่ศัตรูรอบๆดึงศัตรูและสตัน1วิลดความเสียหายที่ได้รับ 30% เป็นเวลา4วิและบัฟเพิ่มคริติคอลให้เพื่อนในทีมนะครับ 10% เอฟเฟกต์พิเศษนะครับความแรงขึ้นอยู่กับสแต็กที่สะสมไว้นะครับสกิล4รูปแบบที่3ตะโกนใส่ศัตรูรอบๆดึงศัตรูเข้าหาตัวและติดสตันลดดาเมจที่ได้รับ 30% เป็นเวลา4วิหากเปิดทักษะเกาะหนักนะครับจะฟื้นฟู HP และยุ5วินาทีเอฟเฟกต์พิเศษนะครับความแรงขึ้นอยู่กับสแต็กที่สะสมไว้นะครับแล้วก็จะฮีลแรงขึ้นด้วยสกิล5รูปแบบที่1เวียงขวานโจมตีศัตรูด้านหน้าและติดสถานะเลือดไหลสะสมสแต็กได้สูงสุด5สแต็กนะครับเอฟเฟกต์พิเศษนะได้สแต็ก1สกิล5รูปแบบที่2เวียงขวานโจมตีศัตรูด้านหน้าสามารถชาร์จได้นะครับยิ่งชาร์จนานยิ่งแรงนะเอฟเฟกต์พิเศษนะครับได้สแต็ก1สกิลที่5รูปแบบที่3เวียงขวานโจมตีศัตรูด้านหน้าและกดใช้ได้สูงสุด3ครั้งนะครับลดการป้องกันของศัตรูเอฟเฟกต์พิเศษนะครับสะสมสแต็กได้1นะครับสกิลที่6รูปแบบที่1วิ่งโจมตีศัตรูด้านหน้าทำให้ติดสถานะสตันเอฟเฟกต์พิเศษที่ได้นะครับสะสมสแต็ก1สกิลที่6รูปแบบที่2วิ่งโจมตีศัตรูด้านหน้าทำให้ติดสถานะสตันกดสกิลอีกครั้งนะครับจะเป็นการคำรามสร้างดาเมจลดดาเมจที่ได้รับ 10% เมื่อเปิดทักษะเกาะหนักนะครับเอฟเฟกต์พิเศษที่ได้คือสะสมสแต็ก1สกิลที่6รูปแบบที่3นะครับวิ่งโจมตีศัตรูด้านหน้าทำให้ติดสถานะสตันกดสกิลอีกครั้งนะครับจะเป็นการกระทืบพื้นสร้างดาเมจเอฟเฟกต์พิเศษที่ได้นะครับสะสมสแต็ก1สกิลที่7นะครับรูปแบบที่1เวียงขวานโจมตีกดสกิลได้2ครั้งนะครับถ้าเปิดทักษะเบอร์เซอร์เกอร์จะทำให้ติดสถานะลอยเอฟเฟกต์พิเศษนะครับใช้สแต็กสูงสุดได้4แต้มหากสแต็กเยอะจะยิ่งแรงนะครับสกิล7รูปแบบที่2เวียงขวานโจมตีกดสกิลได้2ครั้งนะครับถ้าเปิดทักษะเบอร์เซอร์เกอร์จะทำให้ติดสถานะลอยเอฟเฟกต์พิเศษนะครับใช้สแต็กสูงสุดได้4แต้มหากสแต็กเยอะจะยิ่งแรงเพิ่มเติมนะครับสกิลนี้ดูไม่ต่างจากรูปแบบที่1นะครับและสกิลนี้ผมยังไม่ปลดล็อกด้วยนะครับอาจจะเป็นการเพิ่มระยะการโจมตีก็ได้นะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะสกิลที่7รูปแบบที่3เวียงขวานโจมตีกดสกิลได้2ครั้งและติดสถานะสตันเอฟเฟกต์พิเศษนะครับใช้สแต็กสูงสุดได้4แต้มหากสแต็กเยอะจะยิ่งแรงนะครับสกิลที่8รูปแบบที่1ฟาดสายฟ้าโจมตีกดสกิลได้2ครั้งนะครับครั้งที่2จะได้โลดดูดซับความเสียหายกายภาพ 10% ของ HP เอฟเฟกต์พิเศษนะครับใช้สแต็กได้สูงสุด4แต้มหากสแต็กเยอะจะยิ่งแรงนะครับสกิล8รูปแบบที่2ฟาดสายฟ้าโจมตีลดความแรงในการเคลื่อนที่ได้โลดดูดซับความเสียหายกายภาพ 10% ของ HP เอฟเฟกต์พิเศษนะครับใช้สแต็กสูงสุดได้4แต้มหากสแต็กเยอะจะยิ่งแรงนะครับสกิลที่8รูปแบบที่3ฟาดสายฟ้าโจมตีได้โลดดูดซับความเสียหายกายภาพ 10% ของ HP ถ้าเปิดใช้งานทักษะกอดหนักจะลดความเสียหายกายภาพ 20% และได้ยูครับเอฟเฟกต์พิเศษนะครับใช้สแต็กได้สูงสุด4แต้มหากสแต็กเยอะจะยิ่งแรงนั่นเองยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์นะครับพร้อมแปลสกิลทั้งหมดนะหากส่วนไหนผิดพลาดตรงไหนไปนะครับคุณผู้ชมสามารถมาคอมเมนต์แก้เพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตาม TikTok นะครับอย่าลืมกดติดตาม TikTok นะครับที่ท้ายคลิปนะครับจะมีปุ่มกด TikTok นะครับทางด้านขวานะหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับจุ๊บจ้า